งออกองอกงอกนั่นนะครับงอกงับอากาศคอรอสอความรู้สึกนี่นะครับ เห็นเขามีโค้ดใหม่ครับในปี64เนี่ยเดี๋ยวเท่าที่ผมจำได้นั่นก็มีคำว่า64แล้วก็มี T10นั่น T10 ก็คือ10%งับอากาศในชีวิตประจำวันเนี่ยอย่าไปเอาเป็นเอาเป็นเอาตายจนกระทั่งอะไรต่างมันนึกได้ก็ทำนึกไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแต่เวลาทำมีหลักการให้ความสำคัญในการงับอากาศเพียง10%อย่างเงี้ยอะไรทำนองนี้นะครับหรือว่าเทคนิควิธีการที่แต่ละแมนเขาให้น่ะเขาหยิบมาให้10%นะเงี้ยเขาก็มีเทคนิคของเขาเฉพาะในการที่จะนำพาให้เกิดการงับอากาศได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงอย่างเงี้ยโอเคไหมได้ผลมากประมาณนั้นนะขอให้เข้าใจตรงนี้นะเอาละผ่านไปนะครับต่อมาตื่นทางโลกกฎหมายมีความร่วมกับคนทำเนี่ยก็ใช่นะครับกฎหมายนะครับผสมพอกันมันพอกินนะโยมเนาะเอาเป็นว่าใครที่มีคุณธรรมและเมตตาธรรมถ้าคนออกกฎหมายมีคุณธรรมและเมตตาธรรมเขาก็จะมองทุกชีวิตจะมีค่าเท่ากันตรงนั้นเห็นไหมครับมันจะมองออกคือถ้าคนมีปัญญามันจะมองออกว่ามันเวลาออกมาแล้วนะระหว่างกฎหมายมันเป็นตัวหลักอย่างเงี้ยกฎหมายเขียนกฎหมายมันต้องอ่านแล้วมันต้องคนที่จะไปทำเนี่ยปฏิบัติตามเนี่ยมันจะมีข้างหนึ่งนะฮะให้ระวังนี่เป็นต้นมันอยู่ที่ภาษากฎหมายเนี่ยภาษาผมนึกให้ความสำคัญของภาษาไงครับต้องแตกฉานเรื่องของภาษานะแตกฉานเรื่องของพยัญชนะอรรถะความหมายภาษาถ้าแตกฉานปุ๊บเวลามาเขียนหนังสือเป็นกฎหมายมันก็จะเข้าสู่ในบทบาทที่บอกก็ถูกต้องเป็นตามเสมอภาคผมพูดเป็นประจำคำพวกนี้แล้วก็มีพื้นฐานทางธรรมชาติอยู่ร่วมกันเป็นพื้นฐานนะครับกฎหมายที่เป็นผ่านมาเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นฐานธรรมชาตินะครับมันเป็นกฎหมายรูปแบบที่ทำไปเพื่อกูเพื่อผู้ปกครองนั่นนะครับมันมาจากผู้ปกครองอย่าคิดมากนะกฎหมายดีไม่ดีมาจากผู้ปกครองหมดจำด้วยครับไม่ดีก็มาจากผู้ปกครองดีก็มาจากผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองไม่ดีก็เขียนกฎหมายเข้าข้างตัวเองจบไหมครับง่ายๆเป็นหลักคิดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นก็ปรับแก้เอาสำหรับท่านที่พอจะรู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับอ้าวโอเคมาแล้วเนี่ยเสียงมาแล้วเนี่ยขอบคุณคุณลุงที่นี่หนูก็จะฟังคลิปของ TTM เข้าใจบ้างค่อยๆฟังค่อยๆจับประเด็นค่อยๆจับทางค่อยๆหลายๆอย่างร่วมกันนะครับพอเวลาได้รหัสแล้วได้รหัสเอามาใช้จริงๆแล้วก็ทิ้งไปเลยอย่าไปสน TTM ก็อย่าไปสนลุงหอกก็จะมาสนประมาณนั้นครับถ้าได้รหัสของตัวเองแล้วนะครับโอเคนะให้เป็นตัวของตัวเองนะต้องการที่จะให้อยู่กับตัวเองให้ได้ไอ้ฝั่งเราก็พยายามส่งแนวทางให้คนไหนที่ได้เหมือนกับได้อะไรล่ะได้สมบัติชิ้นหนึ่งได้ไฟชักแล้วเนี่ยเอาไฟชักไปใช้อย่างเงี้ยเองประมาณนั้นครับโอเคประมาณนี้ไอ้ตรงที่ยังไม่ได้เนี่ยต้องช่วยกันให้มันได้โอเคไหมครับพอนึกออกไหมให้มันจับต้องได้ให้มันได้เนี่ยแล้วก็มองในทางด้านพวกนี้เอาไว้นะครับสำหรับท่านที่นะเฮ้ยใครใส่ภาษาอังกฤษเนี่ยแฟนคลับคุณลุงที่เป็นชาวต่างชาติเหรอครับอ๋อเหรอส่งภาพมาให้คุณลุงช่วยวินิจฉัยหน่อยว่าจะให้เข้าใจมุมไหนเหรอเหรอเหรอเขาโทรเข้ามาเขามาโทรจากต่างประเทศเหรอI want to know about this
I got this picture from a moment of not being aware, but I can't accept it as nothing. แล้วอ๋อเกี่ยวกับ energy นี่แหละอืม Can you help me to get a understanding of what is this? I live in เลยวะเนี่ยอ่านเพิ่มเอาก็ดูเพิ่มเติม I live in North or live in Norway not Norway okay when he not turn light is light lightening of our horizon แต่อธิบายว่าไงวะเนี่ยจะอธิบายว่าไงเนาะภาพเห็นอยู่แค่นี้เหรอภาพครับภาพเดียวมันต้องถามนิดนึงนะครับว่าภาพนี้ไปเห็นมาจากไหนถ่ายได้เองหรือว่าอยู่กับตัวเองอะท่านมอนี่ครับมันต้องถามไปตรงนั้นถึงจะพอจะตอบได้อยู่ๆก็มาเป็นภาพนี้ก็ลำบากนะลำบากแต่โอเคคนไหนที่เห็นภาพพวกนี้ก็ถือว่าดีนะฮะตัวนี้ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็คือORBS เนี่ยคือเป็นตัวย่อหรือเปล่าส่วน energy มันคืออะไรประมาณคืออะไรของ energy ก็ท่านเนินๆที่คล่องเรื่องภาษาอังกฤษก็ช่วยลุงแหกลุงหมอกแปลหน่อยอืมเขียนเข้ามาเลยที่หน้าจอเออคนไหนที่อ่านได้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็ช่วยกรุณาแปลนิดนึงนะฮะส่วนฝั่งลุงก็ได้แค่เมื่อกี้เนี่ยครับมาติดศัพท์ตัวเดียวเนี่ยก็คือ ORBS นะมันคืออะไรนั่นก็ไปได้อยู่หรอกลุงก็ดำน้ำพอได้อยู่หรอกครับครับโอเคก็ได้แค่นี้ครับที่ว่าเมื่อกี้นี้ฮะโอเคก็ลองดูฮะท่านที่เป็นชาวต่างประเทศนะฮะก็เผื่อว่า มีแปลมาใช่ไหมคนนี้ป่ะเจ้าตัวครับอ่าฮะฮัลโหล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 คุณลุงโอเค I get so like I don't know. I can really feel it after talking. I know a little bit what he was talking about, uh-huh. but I don't understand Thai. Just small. So you practice by yourself, right? You see, you see. I'm in and out of. I go to healers, Russian healer, Ukraine healer. I'm trying.My sister is also into healing. I know a lot about, I'm trying to study a lot about as much as I can, like about the light. And sometimes I can go into the light and my crown chakra really open up. And it's working in my cell. I can really feel all my cells in my body. And...I can also feel when my heart is like tickling, my butterflies in this part of the area, my body. I know I'm okay. Sometimes I'm okay. Sometimes I'm very up and down. It's like a looping stuff going on.But I can connect to the earth, so I'm very like, I think I have my feet very grounded in a way. Okay.
But there is something, it's like I feel I'm too emotional, and I can't stop it. And it's also like a lot of people coming to me all the time. Like I am the old mother for all these young people coming and going and like this, and it takes a lot of energy. I feel that there's more and more people, young people coming to my house. I don't know why, and I don't think so much. I think it's okay, and I think they need me, or I don't know, because I'm much older than all the people that I am connected to. Like, I have all my friends is like very young people, and I love them. So, if I have any problem, it is like just strange with all these people just coming and going. Just a moment. I think I finished my program, and then I ready to call to speak with you. I finished my program, and after that, I would like to talk with you only, okay? Okay. Now, so bye-bye first, okay? Okay. Okay. And then you call me when you want. Yes, yeah. Okay. Mm-hmm. Okay, bye-bye. สวัสดีครับ จริงๆแล้วเมื่อกี้นี่นึกว่าลุงออกฟังทันหรือไม่ทันนะฮะแม่นั่นคุณอะไรคุณชื่ออะไรเนี่ยมันต้องคุยกันนิดนึงนะคุยกันหน่อยไว้ก่อนตอนนี้ผมกำลังถ้าหากก็เป็นวันบายวันก็พอที่จับทางได้ผมก็ต้องใช้เส้นหลายๆเส้นเหมือนกันในการที่จะไหนจะอยู่หน้าจอท่านด้วยนะเวลาเนี้ยมันก็เลยแบ่งภาคไม่ค่อยถูกเหมือนกันเอ๊ยยิ่งลุงก็บอกแล้วภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยยุ่งๆนะอาศัยตอนที่ไม่ได้ใช้ภาษาแล้วลุงออกทำเลยเหรอครับโบกมือนั่นนะอาศัยโบกมือหย่อยๆได้ผลเขาฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าเขารับได้ก็ดีนะเพราะสิ่งนี้มันค่อยๆไปเพราะมันไอ้เรื่องนี้มันต้องบอกตามตรงนะครับว่าใครมันก็จะได้โอเคผ่านไปเอาละสวัสดีค่ะลุงเวลางับอากาศและเวลากลืนยาขาวลงไปกลืนน้ำลายลงไปเนาะยาขาวคือน้ำลายนะอย่าลืมกลืนน้ำลายลงไปแล้วมีความรู้สึกเย็นตรงสติแล้วความเย็นก็ไม่ได้หายไปไหนอีกเลยค่ะอยากทราบว่ามันคืออะไรคุณละตี้นะครับเดี๋ยวนะจะอธิบายว่าไงน้ำลายคลืนลงไปคลืนลงไปแล้วมีความรู้สึกเย็นตรงสะดือเหรอสะดือสติสะดือสิเนาะตรงสะดือแง่เลยแบบนี้เพราะมันคลืนแล้วต้องไปหาท้องตรงสะดือโอเคนะฟังให้ดีทีเนี้ยโอเคจับเข้าได้แล้วแล้วมีความเย็นตรงสะดือก็แล้วกันนะถามว่าเมื่อเวลามันเย็นตรงนั้นถามว่าทำอะไรต่อแล้วความเย็นก็จะไม่ได้หายไปไหนแปลว่ามันคราวที่สะดือนั่นนะครับเลยอยากถามว่ามันคืออะไรโอ้ยแก้ง่ายครับเนี่ยจับนวดสะดือเลยครับนะมือเราเนี่ยกดนวดสะดือเนี่ยเดี๋ยวก็หายฮะครับให้เข้าใจตรงนี้วิธีการนะฮะคือกลืนลายปุ๊บมันจะเย็นลงไปให้นึกซะว่านะมันไปตามลำไส้เลยครับมันเย็นจะเยือกลงไปนะครับแค่นั้นเองมันจะเป็นก้อนที่สะดือขยำขยี้สะดือก็หายแล้วอย่างเงี้ยโอเคนะขยำขยี้สะดือมันก็จะไม่ไปเย็นที่สะดือแล้วแปลว่ามันจะหายจากเย็นโอเคความเย็นจะหายจากสะดือกันแล้วกันเนาะโอเคครับเอาละได้ความลุงหนูพลิกตัวแล้วบ้านหมุนคลื่นไส้ขอให้ไปอยู่กับลุงเกี่ยวกับฟังให้ดีนะฮะ
เกี่ยวกับงับอากาศไหมคะลุงอ๋อฟังให้ดีนะงับอากาศใช่ไหมมันจึงหมุนหัวเหมือนบ้านหมุนใช่นะถ้าใช่นะครับก้มเงยแงนก้มเงยแงนแล้วก็สายหน้าซ้ายขวาโอเคนะค่อยๆหมุนเบาๆเนี่ยพอเนี่ยลุงทำให้ดูแล้วนะครับคุณมนตการนะครับก้มเงยแงนแงนเงยก้มหมุนหัวไหล่คล้ายๆกับว่าให้ระบบประสาทของเราเนี่ยให้มันโฟลให้มันกระจายโอเคไหมครับแล้วก็จะหายหัวหมุนนะครับหายหัวหมุนหายคลื่นไส้เองนะครับคำว่าคลื่นไส้มันเป็นอย่างนี้ครับคนที่มีความรู้สึกไหวฟังให้ดีครับทำไมลงเรือจึงเมาเรือไอ้คำว่าเมาเรือนั่นน่ะคือคลื่นไส้มันจะอ้วกอาเจียนนะมันอ้วกอาเจียนนั่นคือเมาเรือทำไมถึงเมาเรือฟังให้ดีนะครับการที่อยู่บนบกเราเดินเหินเพราะว่าบนบกคือเรื่องของพื้นดินมันนิ่งเท้าเราก็คุ้นเคยกับความนิ่งโอเคไหมเวลาลงเรือแล้วมันโครงเคลงอ่ะแล้วมันไม่นิ่งเมื่อไม่นิ่งคำตอบสุดท้ายคือประสาทสัมผัสของเรามันรับไม่ทันมันโต้ตอบไม่ทันมันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันมันก็เลยวิวอ้วกเอียกอาเจียนแค่นี้เองครับหลักการมีอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ต้องเฮ้ยแล้วมันเรือไว้นั่นน่ะเห็นไหมแล้วก็ลงไปก็แปะเอาตัวเรากับตัวเรือให้มันแมะกันท่านเองส่วนที่มันจะโครงแทงก็ไปตามจังหวะเหมือนกับขี่รถเหมือนกันบางคนเมารถเพราะว่าตัวเรากับรถมันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันมันจะขัดกันมันจะแยกกันเหมือนกับคนขี่มอเตอร์ไซค์กับซ้อนมอเตอร์ไซค์โอเคนะคนขับมอเตอร์ไซค์ปึ้นปึ้นปึ้นน่ะกับคนซ้อนท้ายคนซ้อนท้ายต้องไปตามคนขับนะครับไปฝืนไม่ได้นะฮะคนขับมันจะไปขวาคนนั่งบิดไปทางซ้ายเนี่ยฝืนกันไม่ได้นะครับอันตรายนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นคนนั่งซ้อนท้ายต้องไปตามคนขับแล้วก็จะไม่เป็นอะไรให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับนั่นเองครับปรับตัวเราเข้าให้เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราอยู่กับสิ่งที่เราเคลื่อนกับปรับตัวเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับมอเตอร์ไซค์โอเคไหมกับรถสองแถวสองแอลเรียนรามกับรถเก๋งคันงามคันเก๋งคันงามเหมือนกันและกับเรือด้วยเหมือนกันโอเคนะคนไม่คุ้นเคยไปอย่างนี้แหละครับยิ่งลงเรือขนาดเล็กๆเนี่ยลงเรือเล็กเนี่ยถ้าหากว่าการทรงตัวคือถ้าไม่เป็นหนึ่งเดียวกันมันจะงัดกันทันทีแหละครับมันคนละเรื่องความรู้สึกตรงข้ามแล้วกับพายไอเรือนี่พลิกคว่ำง่ายๆนะครับมันต้องมีคือเป็นความรู้สึกนะจับให้ไวกันแล้วกันปรับตัวให้เป็นหนึ่งเดียวกันง่ายๆแล้วก็จะไม่เป็นอ้วกเอิกอาเจียนเมารถเมาเรือหัวหมุนเหมือนกันนะครับการงับอากาศมันมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมแล้วก็พอต้องขยับเคลื่อนที่สักหน่อยนึงให้มันไหลเวียนให้มันโฟลว์แล้วก็จะไม่มีคำว่าหัวหมุนหัวนะคุณมนตการจบเนาะนั่นนะครับเอาละมีอะไรอย่างอีกทีนี้ครับลุงหนูอยากเข้ากลุ่ม